ขนมไทยโบราณที่มีลักษณะเป็นวงกลมเส้นไขว้พาดคล้ายกับล้อเกวียนถูกนำลงไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนจัดเพื่อให้แป้งข้างนอกสุกกรอบแป้งข้างในนุ่มหอมมะพร้าวคือเอกลักษณ์ของขนมกงหรือขนมกงเกวียนที่นิยมใช้ในงานมงคลต่างๆอย่างงานแต่งงานพิธีขันหมากทำบุญถวายพระให้ความหมายถึงการหมุนไปข้างหน้าหรือความก้าวหน้านั่นเองปัจจุบันขนมกงหาทานได้ยากนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำที่มีหลายขั้นตอนและใช้เวลาการทำค่อนข้างนานแต่ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่นี่ยังคงอนุรักษ์ไว้ค่ะตลาดต้าน้ำต้นตาลของเราที่นี่นะคะเปรียบเหมือนสาวสะพรั่งที่มีความงดงามนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมมีความประทับใจในคุณภาพของสินค้านะคะแล้วก็ในอัธยาศัยของชุมชนที่เข้มแข็งนะคะที่นี่จะเป็นไทยวนไทยวนเนี่ยทุกคนเข้ามาจะสัมผัสอัธยาศัยรอยยิ้มความจริงใจนะคะแล้วอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยก็สามารถมาหาซื้อได้อะค่ะก็ราคาทุกอย่างราคามิตรภาพทั้งหมดค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วบอกต่อแล้วก็มากันอีกซึ่งทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะแน่นตลอดเลยค่ะนอกจากขนมกงแล้วนะคะตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลก็ยังคงอนุรักษ์อาหารขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของชาวไทยยวนดั้งเดิมเอาไว้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่ปาล์มหรือว่าไข่ปรุงรสย่างบนเตาถ่านที่จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของใบตองหรือว่าผัดหมี่ไทยยวนนะคะเส้นหมี่นุ่มหอมผัดกับน้ำซอสรสจัดจ้านชุ่มฉ่ำจนเป็นที่มาของอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าหมี่แจ๊ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมานั่งกินได้ที่โป๊ะริมแม่น้ำป่าสักชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและชมการแสดงฟ้อนรำที่ทางชุมชนจัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่ออิ่มท้องแล้วนะคะก็สามารถแวะช้อปสินค้าพื้นบ้านผ้าทอมือและเครื่องเงินที่มีกว่า100ร้านค้าได้อย่างเพลิดเพลินท่ามกลางมิตรไมตรีจากชาวไทยยวนที่นี่ค่ะใครที่สนใจอยากท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และไม่ไกลจากกรุงเทพเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นก็สามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยยวนแท้ๆได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะประกิตติ์ ชนะสุมนถ่ายภาพภวินีแสวงสุข True for you รายงาน